บิ๊กป้อมดอดเข้าสภาแค่มาเซ็นชื่อแล้วกลับทันทีหลังถูกเด็ดพี่ไล่บี้ขาดประชุมการเมืองวันที่16ตุลาคม2567 9:49 น.บิ๊กป้อมโผล่สภาหลังถูกเด็ดพี่ไล่บี้ขาดประชุมมากถึง84ครั้งมาแค่เซ็นชื่อแล้วกลับทันทีเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่16ตุลาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานสภาเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นนั้นปรากฏว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางมายังอาคารรัฐสภาเวลา 7:40 น.พร้อมทีมอารักขาส่วนตัวจากนั้นขึ้นมาบริเวณชั้น2หน้าห้องประชุมสภาเพื่อมาเซ็นชื่อและยืนยันตัวตนก่อนถึงเวลาเปิดประชุมสภา 9:00 น.อย่างไรก็ตามเมื่อพลเอกประวิตรเซ็นชื่อเสร็จสิ้นก็ได้ขึ้นรถส่วนทางออกจากรัฐสภาไปทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรแทบไม่เคยปรากฏตัวที่รัฐสภามานานจนทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพลเอกประวิตรมาประชุมสภาหรือไม่กระทั่งนายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยออกมาเปิดเผยและตรวจสอบการขาดประชุมสภาของพลเอกประวิตรพบว่าตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม66ถึงวันที่19กันยายน67ที่มีการประชุมทั้งหมด95ครั้งพลเอกประวิตรขาดประชุมมากถึง84ครั้งเปิดโมเมนต์หวานอดีตนางเอกดังกบอนุสรากับสามีธเนศวงศานักธุรกิจดังพันล้านบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 10:38 น.รักยาวนานมั่นคงเปิดโมเมนต์หวานอดีตนางเอกดังกบอนุสรากับสามีธเนศวงศานักธุรกิจดังพันล้านย้อนโพสต์ซึ้งความรักไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอีกหนึ่งอดีตนางเอกที่ยังคงสวยและชีวิตครอบครัวมีโมเมนต์ที่อบอุ่นให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอดกบอนุสราจันทรังสีหลังวิวาห์กับสามีคือธเนศวงศาดีกรีนักธุรกิจพันล้านและทำธุรกิจด้วยกันโดยยังเห็นโมเมนต์หวานหวานอ่านข่าวธเนศวงศานักธุรกิจพันล้านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้แชร์โพสต์ความทรงจำเมื่อ10ปีกับสามีขณะไปขึ้นเวทีร่วมงานด้วยกันและมักมีทริปหวานไปต่างประเทศด้วยกันตลอดเรียกว่าหวานไม่เคยลดลงแม้ร่วมชีวิตกันมานานล่าสุดวันเกิดของอดีตนางเอกดังก็เพิ่งฉลองวันเกิดสุดอบอุ่นขณะที่วันเกิดปีที่แล้วกบยังโพสต์ซึ้งกับสามีขอบคุณในความรักด้วยว่าความรักไม่ใช่การประเคนของให้กันแต่ความรักคือการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันและรักไม่ใช่การโอ้อวดหากแต่รักคือการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเจริญพรกบอนุสราจันทรังสีนางเอกที่โด่งดังหลังเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527รับบทเป็นนางเอกเรื่องขอหยุดใจไว้ที่รักคู่กับเล็กคาราบาวหรือปรีชาชนภัยและมีผลงานแสดงภาพยนตร์ที่กำกับโดยสุภักษ์สอนอีกเช่นสยามสแควร์คู่กับต้นวงศกรรัศมิทัศน์และเคหาดดาวคู่กับตั้มสมประสงค์สิงห์หวนวัด
นอกจากนี้ยังได้แสดงภาพยนตร์คู่กับต้อมพลวัตมนูประเสริฐอีก2เรื่องคือกว่าจะถึงวันนั้นและ2โหล25อีกเรื่องที่สร้างชื่อเสียงคือเรื่องเพื่อนโดยแสดงร่วมกับเรวัตพุทธินันท์และเพ็ญพิสุทธิ์หลังจากนั้นทำงานด้านการจัดพิธีเปิดงานกีฬาและยังเคยทำงานเป็นผู้ประกาศรายการทางช่อง7รองนายกรัฐมนตรีตั้งกบสอบข้อเท็จจริงเทวดาสคบขีดเส้น30วันเริ่มนัดแรกพรุ่งนี้การเมืองวันที่16ตุลาคม2567 16:03 น.รองนายกรัฐมนตรีประเสริฐลงนามแต่งตั้งกกตรวจสอบข้อเท็จจริงเทวดาสคบให้รายงานผลกลับภายใน30วันเริ่มงานทันทีประชุมนัดพรุ่งนี้เมื่อวันที่16ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์และรายการโหนกระแสซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เมื่อวันที่10ตุลาคม2567ได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงบันทึกการสนทนามีเนื้อหาทำให้เข้าใจได้ว่ามีผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์รายหนึ่งได้รับการช่วยเหลือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องที่ถูกร้องเรียนดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11 6แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534ประกอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ313ส่วน2567เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีลงวันที่16กันยายน2567ข้อ6จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสคบเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ประกอบด้วย 1. นายชาติพงษ์จิรพันธ์อัยการอาวุโสเป็นประธาน 2. พลตำรวจโททัชชัยปิตานีลักบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ 3.นายนิรันดร์ยั่งยืนรองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นกรรมการ4นายกฤตเอื้อวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรเป็นกรรมการ5พันตำรวจตรีจตุพลบงกชมาศผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรรมการ6นายวิทยานิติธรรมผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกรรมการ7นายปวริศพุทธผ่องคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรเป็นกรรมการ8นายวิสุทธ์ชัตรานุชัดผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ
โดยมีหน้าที่และอำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ในสคบย.หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือให้ข้อเท็จจริงและมีอำนาจเรียกเอกสารใดๆจากสคบหรือหน่วยงานใดๆเพื่อประกอบการพิจารณาให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่อรองนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุไพรภายใน30วันนับแต่วันที่ได้ออกคำสั่งในกรณีจำเป็นรองนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐจันทร์รวงทองอาจมีคำสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกตามที่เห็นสมควร2คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวมทั้งผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อพิจารณาศึกษาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้3ให้คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ได้รับเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักนายกรัฐมนตรี4ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการชุดนี้จะเริ่มทำงานทันทีมีกำหนดการนัดหมายประชุมนัดแรกในวันพรุ่งนี้วันที่17ตุลาคม67ที่สคบในเวลา 13:30 น.